เป็นวัตถุดิบหลักของเชฟช่วงก่อนสิ้นเดือนเลยนะครับเมนูนี้ครับผัดมะเขือเปราะปลากระป๋องครับเจอกันได้เป็นประจำครับช่วงสิ้นเดือนและช่วงหวยออกครับปลากระป๋องเนี่ยอ่ะเริ่มกันเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับตามด้วยพริกกระเทียมโขลกลงไปครับเราจะผัดให้มีกลิ่นฟุ้งขึ้นมาก่อนนะครับในส่วนผสมของวัตถุดิบทั้งหมดไม่ต้องไปจดกันอยู่นะครับเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปหมดแล้วครับผัดจนได้ที่นะครับแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปเลยครับแล้วก็ผัดต่อให้ทุกอย่างเข้ากันให้หมดครับคราวนี้ก็ตามด้วยมะเขือเปราะลงไปเลยครับมะเขือเปราะเชฟก็จะปอกหั่นแล้วก็แช่ในน้ำเกลือไว้แป๊บนึงนะครับเพื่อให้ไม่ดำนะครับผัดมะเขือเปราะให้สุกเลยครับสีสันของเขาก็จะเขียวสวยออกมาเลยเห็นไหมล่ะครับแล้วก็ปรุงรสชาติกันเลยครับเริ่มจากซีอิ๊วขาวก่อนครับตามต่อด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับแล้วก็ซอสหอยนางรมครับผัดให้ทุกอย่างเข้ากันให้หมดเลยครับคราวนี้มาถึงตอนนี้มะเขือเปราะของเราน่าจะสุกกรอบกำลังดีแล้วล่ะครับเชฟก็ใส่วัตถุดิบหลักของเราลงได้เลยนะครับนั่นก็คือปลากระป๋องครับปลากระป๋องเนี่ยเราจะใส่ไปทั้งน้ำด้วยเลยนะครับนี่แหละครับเพิ่มความอร่อยเข้มข้นเข้าไปอีกนะครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนะครับแต่เบามือหน่อยนะครับเนื้อปลาเขาก็จะได้ไม่แตกแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้ปลากระป๋องที่เนื้อปลาแหลกๆก็ยีได้เลยนะครับคราวนี้ก็ใส่ใบโหระพาเข้าไปครับเพิ่มความหอมใบโหระพากับปลากระป๋องเนี่ยเข้ากันมากๆเลยนะครับกลิ่นของเขาผัดใบโหระพาของเราให้โดนความร้อนให้หมดนะครับขึ้นไปเขาก็จะได้ไม่ดำครับสีสันก็จะได้สวยงามอยู่เมนูนี้จะมีน้ำคลุกคลิกอย่างนี้นะครับนำลงไปราดกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยแม่เด็ดจริงๆเลยครับได้ไข่เจียวหรือไข่ต้มอีกสักฟองนึงนะนี่ไม่ใช่เมนูเฉพาะหน้าแล้วนะครับแต่เป็นเมนูหลักเลยนะครับรสชาติเด็ดมากๆคลุกกับข้าวสวยร้อนๆข้าวหมดหม้อแน่นอนครับลองไปทำตามกันดูครับเป็นอีกหนึ่งเมนูไม่ยากอย่างที่คิดเลยครับ